ไอ้ไส้เหี้ยอยู่บ่แบ่งใช่ครับคือว่าเขาซะกุ้งว่าเขาหลายครับพี่น้องเอ้ยแต่มันถืออยู่แต่มันบ่หลายปานใดครับมันบ่สู้ยอดเลยหลังนี้ครับมาแล้วมันคือเบิ่งไม้สิแม่เว้ยฟังที่บ่มีคนกวนครับกุ้งมันสิเข้าดีแล้วไหนครับหลังต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพ่อเลี้ยงปลาเพิ่นนะครับผมมื้อนี้ก็พามาดักกุ้งคือเก่าครับพี่น้องมาคนเดียวครับมื้อนี้หมู่ประมาณ15 16หลังครับพี่น้องเดี๋ยวขอใช้เหยื่อก่อนนะครับเดี๋ยวแซ่ดดักให้เบิ่งครับผมครับพี่น้องเหยื่อเฮาก็สิเป็นหัวหามปลาดุกเม็ดใหญ่ครับพี่น้องต้องอย่างไรครับนี่ครับสะดวกเร็วครับพี่น้องเฮาก็กําใส่นะครับกํานึงครับพี่น้องครับขอใส่กันด้วยครับพี่น้องครับครับใส่เลยพี่น้องเอาให้หอดเพื่อนด้วยครับพี่น้องครับดีใส่เบิ่งดีครับผมใกล้กันครับพี่น้องต้องใกล้กันนะครับนะครับพี่น้องรุ่นกันมาอื่นเศร้าด้วยครับผมเดี๋ยวขอใส่ให้แล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพ่อเลี้ยงปลาเพื่อนที่เคารพรักทุกท่านครับโอ้ยมาวันนี้ลุยเชฟแบงค์มาสวัสดีท่านผู้ชมนะแม่มาตื่นดูเพื่อนพี่น้องเอ้ยมาสวยครับวันนี้มาลุ้นกันครับว่าเขาสิมันบ่ครับดักกุ้งด้วยหัวหันปลาดุกเม็ดใหญ่นะครับเนาะสูตรสำเร็จของพ่อเลี้ยงครับนะครับเดี๋ยวขึ้นให้เชฟแบงค์มาใส่เลยครับเด้อพ่อเลี้ยงบ่ได้มาพ่อเลี้ยงมายามนะลุยเอ้ามุ่งกับเองท่านแบงค์เป็นสิลั่นโอ้ยเอ้าคือมานอนนี่เนาะโอ้ยเขาวะเขาอยู่มาเทมาแม็กตัวหลังนี่ลั่นเว้ยมันลั่นครับมันไม่หูเขาอยู่ไปครับหลังต่อไปครับอีกหลังหนึ่งใกล้ๆกันนั่นคือบรรยากาศปลาจังหน่อยเนี่ยเฮ้ยเขาอยู่เฮ้ยกุ้งตัวใหญ่เถอะวะนะต่อมาแม่งนะเขาอยู่แต่ว่าพวกมันอยากลงผุนปะอยากว่าอะไรปะเลิกในไล่หลายครับมองนี่สองหลังไปครับหลังต่อไปครับจะแบ่งไปเอาหลังผุนดีครับคืออยู่หลังผุนเขาปะโอ้เขาอยู่ว่าหลายครับมาถือหลายมาไหนอ่ะว่าได้อยู่มาเริ่มหนาวกุ้งไม่ค่อยเดินมาไหนครับอากาศเริ่มหนาวแต่ว่าพอได้อยู่ครับนี่โอเคอยู่แต่แรงมาจัดไหมแรงหาไม้ดีๆนะครับนะครับหลังต่อไปครับมาหันปลาดุกเด้อพี่น้องเด้อนี่ทางพี่ครับพี่น้องทางปลาพี่ลงไปเลยน้ำลึกทางนี้คืออยู่ว่าแบ่งฝั่งนี้คือพ่อบอกเลยว่าคือจวดสินะแม่บอกนะครับฝั่งนี้บอกแล้วมันคือมาเห็นไหมยอดเลยหลังนี้ครับบอกแล้วมันคือเบิ่งไม้สิแม่เว้ยฟังที่ผมมีคนกวนครับกุ้งมันสิเข้าดีแล้วไหนครับหลังต่อไปครับใกล้ๆกันเลยครับพี่น้องอู้หลายว่าแบ่งแล้วมา
เออตัวไม่ใหญ่ปานใดแต่ว่าหลายอยู่ครับเดี๋ยวพี่เบ่งตอบมาเทให้พี่น้องมึงเด้อเก็บเหล็กผสมหน่อยไปเรื่อยๆครับนี่กุ้งมาตัวใหญ่ครับครับมาลุ้นกันอีกครั้งนึงครับนี่พี่เบ่งใส่ไปนี่ครับนี่เป็นมาใส่หมดขึ้นผู้เดียวบนครับวะเฮ้ยปูนักปูเบิ่งดิมันนักเนี่ยเหี้ยมันพันอยู่น่ะออกก่อนเอาเหี้ยออกก่อนนี่ปูของตัวเมียดิโอ้ปูตัวเมียต้องหักแล้วพี่ยังปล่อยปูกันครับเอาไว้นะไปลุงฮะไปลุงเอาไปยังเอาไปไปมันหลุดนี่ครับคนมันกวนบ่มาสู่เลยวะต้องให้พอมาดักบ่จะว่ากับบ่เข่าครับพี่น้องคนมากวนบ่ผมต้องว่าข้างพี่มันเอาบ่ไม่ใช่เอาดอกใครชอบอย่างอารุณอีกครั้งนึงครับไม่ค่อยเข้ากันเลยอย่างว่ากูใส่เงี้ยอยู่บ่เบ่งกูว่าเข้าซะกูว่าเข้าหลายครับพี่น้องเอ้ยแต่ว่าถือกูแต่ว่าบ่หลายปานใดครับมันบ่สู้แม่เวลาหยกแม่หลังต่อไปครับไม่ได้ใช้โดดเลยครับเฮ้ยเขาอยู่ไม่ใช่เขาปนี่ตัวไม่ค่อยลายมันเลยกงมันหนาวเนาะเอาให้เพื่อนเอาให้เพื่อนเขาอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่หลายครับบ่หลายปานใดอาหลายครับพอขาคดกวนกุ้งก็บ่ขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยทำไมเอาสนั่นล่ะเฮาหอยจังกลุ่งไปครับหลังต่อไปครับนี่จะไปใกล้ๆกันด้วยสู่เนี่ยสินะแม่กุ้งไม่ค่อยดินครับพี่น้องแต่ว่าถืออยู่อ่ะเห็นไหมเดี๋ยวขอพามาครับหลังต่อไปครับเขาอยู่แต่กุ้งบ่ดินที่ซื้อแหงถืออยู่พอได้อยู่ครับแต่ว่าบ่ได้หลายเขาก็พ่ออ่อนเหาะมือนี่แม่ครับเอ้แปลกไว้มือนี่กุ้งคือบ่เขาวะนี่จังได๋แหงสู่เล่นบ่ครับไปครับลุล้างต่อไปครับอีกท้องล้างบ่แหงชวดบ่หลายพี่น้องบ่หลายเขามื้อนี้บ่สู้ซาครับบ่ประทับใจปานใดเดี๋ยวไปแรงพอเลี้ยงมาเองครับถ้าเบิ่งถ้าพอเลี้ยงเบิ่งไม้นี่บ่ต้องห่วงครับจะแบ่งฝีมือตกแท้สิแบ่งมั้ยฮะฝีมือตกแท้เอ้ยพอประมาณน้ํามือเดียวไปฮะสุดท้ายครับมาย้อมพี่พอร้อยนี่มาเลยมาเลยให้ลุงหักเข็ดป๊าดหลังเลยเข่าหลายแต่แบงนะไอ้นี่มุงขาดเข่าหลายวะเขาต้องใส่เลยไปหุ่นบ่วะหุ่นไปไหนวะมาเทมาโอ้หลังสุดท้ายไหมกุ้งใหญ่ครับหลังสุดท้ายโอ้คือบัวหลังสุดท้ายเรื่อยๆวะกูนะกุ้งตัวใหญ่ไหมตัวบ่หลายแต่วันตัวใหญ่กุ้งจอมด้วยนี่ครับหายากครับพี่น้องกุ้งจอมรอจังหน่อยเด้อครับเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกันเด้อคือชีพตัวแท้ใช่ไหมโอ้ฮะมะเขาไปสิโอ้พอประมาณน้ำ
ีมือตกเลยบางยองเห็นเราบ้างด้วยเป็นโอ้เลี้ยงเมียอะไรอยู่ตีเท่านี้ไหมฮะมันจะเลี้ยงเมียอะไรบ่ฮะหากินอะไรเท่านี้ไหมมันจะเลี้ยงเมียกลุ่มสิอ้าวจะรออยู่ตอนพรุ่งนี้พ่อไม่เข้านะของพ่อนะอ่ะของพ่ออ่ะรอดูพวกนี้เหรออ่าโอเคแล้วเจอกันได้ครับโอเคครับนี่ครับเขาเลี้ยงบ่เอาด้วยครับด้วยเก็บออกนี่เขาเบิ้งกุ้งครับมานี่มันนี่ว่ามันปันใดพี่น้องเอ้ยหากินยากจะนอนี่ครับแต่ประมาณอยู่หาขีดได้อยู่มั้งนะครับที่ปวดหลังครับกุ้งงามๆอยู่ครับนี่ถ้าดีสับรับก้อยกินนะครับโอ้ยกินบ่เบื่อดอกโอเคครับไปครับ